ในช่วงระหว่างการทดสอบระบบก็จะมีวิศวกรจากบริษัท CRRC ชิซูเย่นประเทศจีนมาช่วยดูแลเรื่องระบบให้คำแนะนำลองรับชมกันเลยนะครับใน EP หน้าผมจะพาทุกคนไปดูการทดสอบระบบของรถจาก CRRC Ultraman ฝากกดติดตามรับชมด้วยนะครับ